เอ๊ะอ่ะอ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนฉันคือจัมโบ้จอร์ชหวังว่าทุกคนจะจำฉันได้นะคลิปนี้เรามาสนุกกันเถอะวะเอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้อยู่ในเกมชื่อฮาโลบล็อกซึ่งคลิปนี้พี่พลจะทำคลิปพิเศษผมจะทำการรวมคาเทนออฟแบนแบนเข้ามาในคลิปนี้ซึ่งปกติคาเทนออฟแบนแบนเนี่ยมันจะลงเป็นในสตรีมใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้ผมเห็นว่าในโลบล็อกเนี่ยมันมีคาเทนออฟแบนแบนเพียบเลยเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นในคลิปนี้อาจจะเป็น3เกมคาเทนแบนแบนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราลุยกันเลยครับผมอ๋อใช่ก่อนที่เราจะลุยกันนะฮะอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลครับผมอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แมปแรกกันเลยครับผมแมปนี้เขามีชื่อว่าการ์เดนออฟแบนแบนคือแบบชื่อตรงตัวเลยนะฮะแล้วผมดูเทรลเลอร์แบบคร่าวๆแล้วเนี่ยคล้ายๆกับเกมหลักเลยนะฮะโอ้เหมือนมากมีหมวกให้เราใส่ด้วยทำเหมือนมากเลยนะฮะเราไม่รอช้าเราเพลย์ไปเลยดีกว่าเข้าสู่ตัวเกมมาเลยแน่นอนนะฮะเกมโลบล็อกก็จะมีผู้คนมากมายเอ้ยมันสามารถไปเล่นแบบหลายๆคนได้ด้วยเว้ยเอาละครับอันนี้เราก็เข้ามาสู่ในห้องที่เป็น4ทับ4แล้วนะฮะเรามาดูกันพอมันเล่นกันหลายๆคนแบบนี้ผมว่ายังไงมันก็แตกต่างจากตัวออริจินอลแน่นอนนะครับมาเริ่ม Garden of Banban แมปที่1ของคลิป3เกมหมีเฮ้ยมันก็จะเป็นแบบเปิดประตูอันนี้มาใช่ไหมกดไปเรื่อยๆเที่ยงคืนแล้วก็มีเงาดำๆตรงนี้ก็ค่อนข้างเหมือนตัวเกมตัวหลักนะแล้วก็ไฟดับหมดแล้วนะฮะตอนตีสองปิดไฟเรียบร้อยโอ้ภาพเพิ่มอะไรก็เหมือนหมดเลยนะฮะตำแหน่งตำหนึ่งอะไรก็ค่อนข้างเหมือนหมดนะครับห้องนี้ก็ปกติดีนะฮะนี่เจ้าเจลลี่ฟิชสติงเกอร์ฟลินที่เราจะเจอในภาคที่3ทุกคนดูตัวเตี้ยจังนี่ไงเราได้โดนแล้วเพื่อนกดหยิบอันนี้มานะเพื่อนนี่ไงกดส่งไปโลดนี่อันนี้เครื่องของผมใช่ไหมผมกดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้ยเจ้านกฟามิโก้ไอ้นี่มันเดินเร็วอะนกมันเลยหายไปก่อนว้าวโอ้ว้าวว้าวว้าว it's so good เฮ้ยเขาทำภาพสวยนะแล้วก็เอาไข่โยนลงไปนะฮะ2 3 4 5 5อันแล้วอีกอันนึงล่ะอะไรอ่ะเพื่อนใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่ตรงนี้โอเคเราหาไข่ครบแล้วนะฮะเอาไข่มาใส่ปากมันใส่จนครบแล้วแล้วไงต่อแล้วมันก็จะงาบหัวเราไหมเราก็ไปห้องฝั่งตรงข้ามใช่ไหมนั่นไงเขากดเก็บคีย์การ์ดมาแล้วถูกต้องถูกต้องปุ่มนี้แล้วเราก็พุ่งไปชนมันเลยนะฮะประตูนี้ก็จะเปิดออกเก็บค้อนมาเรียบร้อยแล้วเราก็วิ่งไปทําการเอาค้อนงัดไม้งัด1งัด2เข้าไปได้แล้วอันนี้ผมลงไปได้ปะลงได้วะโอ้ถ้าจะคืนชีพคือต้องกดเกิดใหม่เหรอแต่มันไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เลยผมว่าแมปนี้ผมไม่เล่นดีกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรแตกต่างไปจากแมปตัวออริจินอลทุกคนบอกผมนะฮะแต่ผมถ้าได้เล่นมาจนถึงเมื่อกี้คือยังไม่ค่อยเห็นอะไรแตกต่างนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะ Garden of Banban 2 First Person แล้วก็เป็นออบบี้นะฮะโอ้ยป่ะไปดูกันโอ้ยเสียงเมื่อกี้อะไรสตาร์ทด้วยหอยทากจบที่กบเหรอสกิปทูเอ็นอ๋อไอตัวนี้มันโยกไปโยกมาอย่างนี้เหรอนี่คือเจ้าสไปเดอร์หน้าตาประหลาดมากเลยอันนี้เฟรนลี่มังกี้ไจแอนท์เพ็ทเขาบอกว่าเป็นลิงยักษ์สัตว์เลี้ยงที่แสนเป็นมิตรเป็นมิตรมากเลยมันเป็นลิงหรือมันเป็นกบมันต้องเป็นกบไม่ใช่เหรอถ้าเราเอาเข้ามาล่ะอ๋อซื้อได้ซื้อสัตว์เลี้ยงได้รอจนกว่าจะถึงตาของคุณทุกคนตกไปเดี้ยงเรียบร้อยแล้วอะไรเอ้าโอ้ตกใจจริงสีแดงผมก็ลืมไปถ้าเกมแนวนี้มันคือสีแดงต้องไม่โดนเตะสามแล้วนะฮะอุ้ยโอเคห้ามลงมาในท
ข้อมรณะนี่นะฮะเป็นบ่อน้ำมรณะแน่ๆอันนี้ก็น่าจะบ่อน้ำมรณะอันนี้มันแขนของเจ้าจัมโบ้จอร์จใช่ไหมทำไมออกมาอย่างเงี้ยตลกดีว่ะอันนี้คือเช็คพอยต์ป่ะน่าจะใช่นะฮะไปตามลูกศรก่อนละกันเฮ้ยๆๆใช้ได้ใช้ได้แตกต่างแตกต่างมีอะไรแบบ Amazing ดีเจ้าเบนจะออกมาจากห้องนี้ไหมไม่น่ามีจะอะไรนะฮะหลังคุณอะไรเฮ้ยแบนบาลิน่าแบนบานาน่านั่นมันกล้วยมันมาแอบดูเราอะไรอยากจะเช็คแฮนด์หรอไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมาเลยมาดิได้ยิงได้จริงจับผมสินี่คืออะไรอยากจับมือเหรอวันนี้ฮะไหนลองจับมือหน่อยจับจับไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยเอ๊ะงั้นไปต่อละกันสีแดงเราไม่เหยียบนะฮะเสียวว้าวนี่มันทาวเวอร์อัพเฮลหรือเปล่าไปครับเสียงอะไรหัวเราะอยู่โอ้ยด้านล่างน่ากลัวนะเนี่ยสีแดงเหยียบได้ใช่ไหมปกติดีนะฮะแล้วเราก็ขึ้นมานี่นะครับแล้วไปทางไหนต่ออ่ะหรือว่าเราต้องไปมุมนู้นอ๋อไม่ใช่เราต้องไปทางนี้ถูกแล้วถ้าผมกระโดดไปทางนี้ทางนี้ได้ไหมแม่นแม่นนี่อีซี่จัดๆบอกเลยอืมเฮ้ยผ่านแล้วแค่นี้เองโอเคครับไปต่อนะฮะอันนี้คือเดินไปได้เลยใช่ไหมกระโดดสิฮะรออะไรอ๋อทำให้เราแบบเสียวๆเล่นนะด่านนี้เอ้ยไอตัวนี้ดิว่าไอลูกนกทั้งหลายที่แสนน่ารักเอ้าผมกำลังขึ้นมาอ่านนี่มันบอกให้ทำอะไรมันบอกให้เราตามหาไข่จะพวกลูกเจี๊ยบทั้งหลายไข่อยู่ไหนอันบักเอ้ยไข่อยู่ในกางเกงเฮ้ยไม่ใช่คนละไข่เพื่อนโอเคอันนี้อะไรกับดักหนูเหรอไม่ใช่เปิดหน่อยครับโอเคขอบคุณครับเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเฮ้ยตกใจไอ้ตัวนี้มีตัวนี้ด้วยงั้นเราไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่สเตจ10แล้วเนี่ยด่านที่10แล้วต่อไปด่านที่11โอ้มีน้ำพุร้อนเดินลอดน้ำพุได้เพื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจ Kinder Garten เป็นแบนด่านที่12นะฮะ Stinger Flint Find the Vent เขาบอกให้เราตามหาช่องแอร์นะฮะยังไงอะหาช่องแอร์ช่องนั้นหรอไม่สิมันอีซี่เกินไปปรากฏช่องนั้นว่ะอันนี้เข้าได้ไหมเอ้าเข้าได้แค่นี้หรออันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะหอยทากเกือบจะจูบเราเราเจอเจ้าหอยทากนะฮะ trap door เอ้าประตูกลไกเราเปิดอะไรเนี่ยเราเปิดอะไรโดยเราไม่รู้ตัวด้วยแล้วไงอ่ะเฮ้ยหอยทากมันอยู่นู่นตัวเบลอเลย 2,000 years later 2,000 years later ก็ยังหาทางไปไม่เจออันนี้เหรอช่องแอร์นี่เหรอถ้าเรากดนี่หรือช่องแอร์นั้นอย่าบอกนะว่าให้เข้าช่องแอร์นี้เอ้าเข้าได้ไอ้บ้าเอ้ยไม่นึกว่าจะเข้าได้มันดูแบบดูไม่ได้เอ้าออกมาแล้วอ๋อนี่ไงผมออกมาห้องนี้ผมออกมาห้องนี้ได้แล้วโอ้นี่มันคือห้องอะไรอุ๊ยอ่ะเกือบแล้วเกือบมองไม่เห็นปึ๊บป่ะไปต่ออ่ะอันนี้คือหอยทากตัวจริงตัวปลอมอันนี้คือมันจะมาป่ะเนี่ยมันจะพุ่งมามั้ยแล้วทำไมมีเลือดแล้วทำไมมีเจ้าฟลามิงโกตาถลนอยู่นี่ด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยผมมาด่านที่19แล้วว่ะนี่มันมีกี่ด่านเนี่ยถามหน่อยนั่นแขนใครนั่นคือแขนนายเหรอเจ้าเบนแบนทำไมแขนนายนะยาวจังหัวนายอยู่นี่แขนนายอยู่นู่นแล้วเรากระโดดไปนี่เลยนะฮะสวัสดีตูดนายงอนยังเลยสวัสดีครับทำอะไรอ่ะเล่นซ่อนแอบเหรอแอบด้วยแอบใครแอบใครมองผ่านวางขานายได้ด้วยนี่ขอมันหน้าตีจริงเลยรีบกระโดดไปนะครับผมกลัวพื้นมันร่วงแต่พื้นมันไม่ร่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอยู่ข้างบนนั่นน่ะเฮ้ยมันหันมามองเราด้วยนี่มีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะวิ่งไล่เรานะเนี่ยเจ้าแบนๆช่วยเราด้วยเราต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมได้ขึ้นแล้วแล้วไงต่อปล่อยแล้วร่วงด้วยขึ้นให้สุดนะฮะไหนอ่ะเฮ้ยไปไหน
เดินทะลุประตูไปด้วยนี่มันเกมหลอกวิญญาณหลอนชัดๆเลยเอ้านี่ไงเขามีลูกศรบอกใบเราอยู่ทางนี้อ่ะทางนี้แล้วไงอ่ะทางนี้หรอมันไม่มีตัวอะไรแต่มันก็ทำให้พี่พลตกใจได้นะและพี่พลเชื่อว่าทุกคนจะต้องพิมพ์มาแน่ๆว่าผมหูแตกแล้วพี่นั่นแหละคือจุดประสงค์นี่มันมีลูกศรบอกอยู่นี่เข้าท่อมันหลอกเราอ่ะมันมีประตูอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าไม่รู้ก็ต้องเดินมาตายตรงนี้แหมมีท่อให้หมดนะฮะไปต่อเอี้ยงวะเห็ดเหรอโดดขึ้นตรงนี้ได้ไปต่อนะฮะด่านที่25แล้วหยุดอยู่ไปให้ไกลอย่าเข้ามาแบนๆอยู่ข้างหลังแกไหนมาดีแบนๆนายอยู่ในนี้ป่ะเห็นมีเลยหลอกกันนี่ว่ะหรือว่ามันอยู่นู่นเนี่ยเห็นป่ะมันแบนเต็ดอยู่นู่นเราไปด่านต่อไปกันเลย27แล้วนะฮะเฮ้ยสติกเกอร์ฟลินได้อาชีพเมนเนอร์ว่ะเบโรพินาต้าอ๋อเราเล่นมาครบ15นาทีแล้วด่านนี้เฮ้ยด่านนี้กินเวลาอยู่นะเนี่ยมากกว่าที่คิดสวัสดีเจ้าสติกเกอร์ฟลินสวัสดีฉันแขนใหญ่ไม่ล่ะแขนยาวด้วยมาจับมือกับฉันหน่อยแต่ฉันไปไม่ได้อยากไปจังผมไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันมันไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเฮ้ยมีคนแอบดูเราอยู่ไหนอ่ะใครอ่ะผมอยากเจอนะนี่คือห้องนอนของเขาใช่ไหมห้องนอนของเจ้าเบนๆที่เขาทำการแอบดูทุกคนที่เข้ามายังที่แห่งนี้นะฮะเอ้าโดนอะไรอีกแล้วจริงๆก็ตายไอ้บ้าไอ้ตกใจว้าวเฮ้ยเจ้าจัมโบ้อยู่นู่นกระโดดมานี่นะฮะไปนี่ต่อไปนี่โอเคง่ายๆไม่ยากแล้วก็ไปทางนั้นโอ้ยโอ้สไลด์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 โอ้ยนี่มันคือเรากิ้งลงมาใช่ไหมเนี่ยให้เรายืนสักทีมีทั้งสไปเดอร์มีทั้งเจ้าโทสที่มันแอบดูเราอยู่ที่นี่นะฮะเจ้าในอำเภอเต่าเอ้ยกบเต่าไปไหนมีลำโพงด้วยใครจะประกาศอะไรอันนี้ห้ามโดดด้วยป่ะอันนี้คือแขนของใครแขนของสติงเกอร์ฟลินว้าวเหมือนสติงเกอร์ฟลินมันมาจับเราไงห้ามโดนแน่ๆถ้าโดนนี่เราน่าจะตุยงั้นเรากระโดดข้ามอย่างอีซี่อีสปอร์ตแล้วเราก็มุดมานี่แล้วนี่น่าจะเป็นน้ำยาหรืออ้วกของเจ้าจัมโบ้จอร์จเจ้าตัวสีเขียวอะไรอยู่ข้างในอ่ะปลาหรอคืออะไรโอเคอุ้ยแบนๆต้องโดดลงไปหรอเอ้าเดี๋ยวกดเดี๋ยวไม่กดนายสวัสดีฮะนายทำอะไรอ่ะทำไมลิ้นนายยาวจังนายดูไม่สนใจเราเลยนี่คือนายกดปุ่มให้เราอยู่หรอกดแล้วปิ้วแค่นี้หรอไม่ค่อยเข้าใจเราลงมาสู่ตู้ปลานะฮะน้องน่าสงสารจังอะไรอ่ะเอเลเฟนนี่คือช้างใช่เหรอช้างน้อยหรือเปล่าตู้ลอยได้แล้วก็นี่รถเข็นลอยได้โอ้ยนี่มันห้องตายอ่ะห้ามเหยียบอีกแล้ววะโอเคสวัสดีจ้าตาถลนเสียตลกไงเอ้ยนายช่วยด้วยฉันกระโดดอยู่ที่นี่ไม่ผ่านสักทีฉันนอนตาถลนอยู่ที่นี่ดีกว่าเจอน้องคนนี้กำลังตั้งใจเรียนอยู่นะฮะเราปล่อยน้องเขาเรียนไปนะครับแล้วเราก็โอ้โหต้องลงไปตรงนี้จริงๆเหรอเนี่ยให้ตายเถอะได้มาดิครับผมจะจบแล้วนะฮะน่าจะมีแค่50ด่านนะฮะดูจากหลอดข้างบนได้เฮ้ยโอ้โห what the จัมสแกร์เพลย์โซน what มีเพลย์แบบจัมสแกร์ให้เราเล่นๆด้วยเหรอโอเคนี่คืออะไรเจ้าหอยทากมีอะไรไหมไม่มีห้องเรียนเข้าไม่ได้50คือจบเราได้ achievement นะฮะเป็นผู้ชนะของเกมนี้เรียบร้อยนะครับแล้วไงอ่ะ meet the family เจอเหล่าครอบครัวแล้วแบบมาแต่เงาทุกคนดูมาแต่เงา เข้าใจทำจิ๊บเป่งโอเคงั้นเราไปดูโซนจัมสแกร์กันดีกว่าไหมแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปในนี้ล่ะที่เขาบอกว่าโซนจัมสเกตไหนวะแค่นี้เหรอเฮ้ยมีคนอันนี้คือผมเล่นเป็นปีศาจอยู่ใช่ไหมเขากลัววิ่งหนีวิ่งหนีตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมเป็นตัวอะไรกลัวมีความสุขมากเลยแกล้งคนเนี่ยบอกเลยเอาละสำหรับแมปที่2นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแมปนี้ยาวนานเกินไปแล้ว
โอเคก็เป็นสไตล์ออบบี้นะเดี๋ยวเราไปหาแมปเล่นอันสุดท้ายกันดีกว่ามาไปดูกันโอเคปึ๊บแมปสุดท้ายแมปที่3ผมนับนี่ละกันเป็นออบบี้อีกอันหนึ่ง Garden of Banban ดูแล้วมันน่าจะมีอะไรให้ทุกคนได้ดูกันโอ้ยโลโก้น่ารักเชียร์เฮ้ยตกใจเฮ้ยเสียงใครกลเสียงเจ้าฟลอปป้ากลนี่ว่ะเอ๊เรียบร้อยทำไมตัวเราตัวเล็กจังเลยอ่ะตัวเราเป็นแบบตัวมินิเหรอแล้วตัวนี้ดูมันหลับอยู่นะฮะเอ้าหายไปไหนอ่ะโอเคเริ่มแล้วเมื่อกี้มันนับถอยหลังเริ่มเกมหรอผมก็ไม่รู้อุ้ยด่านนี้เป็นแบบวับไปวับมาเจ้าจัมโบ้จอร์ดดูเบนเต็ดโดนลิฟทับอย่างแฮเลยอันนี้อ่ะแล้วไงต่อผมไปเลยนะฮะกดเปิดไปสเตจ3 4 5โอ้คุณได้ทำการปลุกมันขึ้นมาเอาว่ะยังโหดขอจับปากหน่อยขอจับปากหน่อยดูดิปากมันต้องปากออกมาจากกระจกอย่างแฮเลยไปต่อนะฮะไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้ยสปีดรันได้ด้วยวิ่งวิ่งวิ่งซีเครตรูมห้องลับอะไรห้องลับอะไรห้องลับไปดิลงไปห้องลับผมชอบมากเลยอะไรลับๆเนี่ย เอ้ยมันเวลคัมเราละมันให้อชิเมนเวลคัมอัลมอนบอนสู่กาเทนอฟแบนแบนเอสเคปแล้วก็มีที่บดเนื้อโอ้โหบดแหลกแหลกแหลกใครนี่ไม่ระวังนี่โดแน่นอนปลากั้วโซนปลากั้วเหรอมันก็ดูไม่ยากนะดูอีซี่ยากง่ายง่ายยากยังไงเนี่ยโอเคมุดท่อนี้ปะหรือกดนี่เอ้ยตกใจอะไรเราต้องทำอะไรมุดท่อนั่นไงจริงด้วยผมว่าแล้วลาก่อนนะเจ้าจัมโบ้จอร์ดผมขอถ่ายรูปมันหน่อยฟันนายสวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าอะไรไหลออกจากปากแกด้วยน้ำลายไหลอะน้ำลายแกทำไมเป็นสีดำกินกาแฟเยอะใช่ไหมโอเคครับผมเราซื้อความเร็วแบบซื้อแรงโน้มถ่วงได้นะฮะแต่ผมไม่ซื้อฮะเกมพวกนี้มันอีซี่ซื้อทำไมใช่ไหมเฮ้ยมีคนอื่นอยู่ด้วยขอแซงนายก่อนนะโอเคแล้วก็โดดขึ้นนี่เลยฮะดูพื้นดีๆแค่นี้ก็ผ่านแล้วนี่ปึ๊บแล้วก็หล่นลงนี่ใช่ไหมอะไรอารมณ์แบบฉากซีกเลยอันนี้คือเจ้านี่จะมาวิ่งอะไร Go when single flint say goเฮ้ยนี่มัน A E I O U มันบอกว่าให้เราขยับตอนที่มันบอกว่า go ให้หยุดตอนที่มันบอกว่า stop แล้วนายจะไปสิงบอดทำไมนายสายตาสั้นเหรอนายต้องแอบใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอ go มันไม่ส่งเสียงเลยgo stop แล้ว stopGo. มันอารมณ์แบบ AEIOU จริงๆนะ Squid Game อ่ะมีเกาะอยู่ตรงต้นไม้ด้วยมาครึ่งทางแล้วน่าจะมี30ด่านหรือเปล่าให้เดาเข้านี้ได้มั้ยไม่ได้ไปทางนี้เหรอไม่ใช่ต้องไปทางไหนประตูนี้เหรอนี่คือประตูเหรอดูมีลูกศรป้ายอยู่นะฮะเราเข้าประตูนี้ไปกันเลยนะฮะ Danger อันตรายกระโดดขึ้นนี่สีแดงโอเคสีแดงไม่ตายนะฮะเราเข้านี่ไปเลยครับผมก็เข้าประตูนี้ต่อนะฮะเสร็จแล้วก็โอ้ทำไมผมติดอะไรอ่ะมันเดินไม่หยุดเลยเข้าไปต่อนะครับโอ้ยเหมือนโดนผักอ่ะเหมือนโดนผักโอ้ผมโดนผักมันต้องมีพลังงานบางอย่างกระโดดนี่กระโดดเร็วๆเออว่ะมันมีลมเป่าเหรอทุกคนต้องลองมาเล่นมันมีลมเป่าจริงๆนะเป่าให้เราตกตลอดเลยแล้วก็มุดเข้าลงนี่ใช่ไหมโอเค stop หยุดไม่หยุดฉันจะเข้านี่บอกให้เราหยุดเราไม่หยุดบอกเลยว่าเราไม่หยุดเออเดินง่ายจริงๆล่วงฮะคุ้นไม่ด่านนี้แต่มันคนละด่านกันนะฮะต่อขึ้นเก้าอี้หันสาหน่อยกระโดดมานี่ต่อแล้วก็ไปนี่เลยนะฮะไม่ยากปากัวโซนเข้าประตูนี้ต่อซ่อนทำไมว้าวตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงแล้วดูแน่ดิตลกหัวจรวดนะ The end is here จุดจบอยู่ที่นี่
แล้วมีเฮ้ยดูตามันมีแบบหลีข้างนึงแล้วแบบแกโดนฉันเองcreativity zone ความคิดสร้างสรรค์เก้าอี้เป็นไรนี่คือความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะเจอที่นี่เก้าอี้สั่นได้ ดูมัน อะไรวะเนี่ยอ๋อนั่นไงมันมีให้เราไปเช็คพอยต์ตรงนั้นทำไมโรงเรียนแห่งนี้มันมีลาวาด้วยวะไม่เข้าใจ โรงเรียนในนรกเหรอมีลาวาเฉย escape สนุก escape โอเคไปทางนี้ต่อนะฮะเฮ้ยออกมาแล้วมีแค่29ด่านนะฮะเนี่ยฮะแล้วเราก็มาแตะตรงนี้ได้เลยนะฮะผ่านเรียบร้อยชนะเอาพี่เป็นที่เรียบร้อยได้ achievement ด้วยวู้ฮู้เอาอ่ะอันนี้คืออะไรเข้ามาได้เหรออ๋อแล้วมันก็เข้ามาให้เราเล่นด่านนี้มันคือผู้สร้างคนเดียวกันว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ผมว่าก็ควรค่ากับการจากลากันแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพี่พลอมอนบอลครับผมอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพี่พลจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนอย่าลืมไปลองเล่นกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอที่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย